ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI ของบริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนหรือว่ามีชื่อย่อว่า TACC จดทะเบียนในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารค่ะ TACC นะคะได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตแล้วก็จำหน่ายเกี่ยวกับเครื่องดื่มชากาแฟแล้วก็มีผลิตภัณฑ์หลักๆนั่นก็คือเครื่องดื่มในโถกดที่ร่วมพัฒนากับบริษัท CPO จำกัดมหาชนแล้วก็มีการจำหน่ายนะคะอย่างต่อเนื่องผ่านทางร้านสะดวกซื้อของ7 Eleven ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทได้แก่ชาเขียวพร้อมดื่มตราเซนย่ากาแฟปรุงสำเร็จตราวิสลิมแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงตราชาช่าณอรุณและสวัสดีซึ่งบริษัทนะคะก็มีช่องทางในการจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอีกด้วยค่ะมาดูกันที่ทาง TACC นะคะก็มีทุนชำระแล้ว152ล้านบาทแล้วก็มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ25สตางค์ก็ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญเดิมนะคะ440ล้านหุ้นแล้วก็หุ้นสามัญเพิ่มทุน168ล้านหุ้นค่ะณขณะนี้นะคะทางด้านข้างเวทีของดิฉันค่ะก็จะเป็นการลงนามเพื่อเป็นสักขีพยานในการเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด MAI ของบริษัท TACC ค่ะมาต่อกันนะคะสำหรับทางด้านของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TACC นะคะที่ก็ได้มีการซื้อขายของหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเป็นจำนวน9ล้านหุ้นและเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปหรือว่า IPO เป็นจำนวน159ล้านหุ้นไปเมื่อวันที่25ถึงวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาในราคาหุ้นละ2บาท88สตางค์คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 483.84 ล้านบาทแล้วก็มีมูลค่าหลักทรัพย์ณราคา IPO อยู่ที่1 751.04 ล้านบาทโดยมีบริษัทหลักทรัพย์ฟินิเซียไซรัสจำกัดมหาชนเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายค่ะทางด้านของผู้บริหารนะคะคุณชัชวีวัฒนสุขประธานกรรมการบริหารของ TACC ได้มีการเปิดเผยว่า TACC นั้นเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ก็แข็งแกร่งกับทางบริษัท CPO จำกัดมหาชนมานานกว่า12ปีซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะก็ถือว่ามีการวิจัยแล้วก็พัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่องทำให้ TTC นะคะก็ถือว่ามีสัดส่วน market share นั้นสูงเป็นอันดับหนึ่งค่ะนอกจากนี้นะคะให้คุณผู้ชมนั้นไปทำความรู้จักกับผู้น้องใหม่กับ TTC เพิ่มเติมค่ะจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดเครื่องดื่มในประเทศและการขยายตัวของร้านค้าสะดวกซื้อเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้นท่ามกลางผู้ประกอบการจำนวนมากเราบริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนหรือ TACC คือผู้ผลิตจัดหาและจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟที่มีเอกลักษณ์และความแตกต่างในทุกมิติกว่าทศวรรษที่ผู้บริหารของบริษัทมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกับร้านค้าสะดวกซื้อชั้นนำของประเทศอย่าง 7-Eleven จึงได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องดื่มในโถกดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี2545และด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการสร้างสรรค์สินค้าที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคเราจึงได้พัฒนาสู่การเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าที่ตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนากับพันธมิตรทางธุรกิจหรือ business to business ได้แก่เครื่องดื่มในโถกดที่เป็นรสชาติหลักซึ่งบริษัทได้พัฒนาร่วมกับบริษัท CPO จำกัดมหาชนหรือ 7-Eleven มายาวนานกว่า12ปีเครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงพร้อมชงสำหรับร้าน All Cafe ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายเครื่องดื่มชงสดตั้งอยู่ในร้าน 7-Eleven และผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนากับ 7-Eleven เพื่อจำหน่ายตามฤดูกาลซึ่งเป็นเครื่องดื่มในโถกดรสชาติและสูตรพิเศษจำหน่ายเฉพาะช่วงเวลาหรือในบางพื้นที่นอกจากนี้บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้คิดค้นและพัฒนาสูตรการผลิตเพื่อจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเองหรือ Business to Consumer ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ได้แก่ชาเขียวพร้อมดื่มผสมน้ำผลไม้ตราเซนย่ากาแฟเพื่อสุขภาพและควบคุมน้ำหนักตราวีสลิมเครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงตราณอรุณเครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงที่มีส่วนผสมของชิ้นเนื้อผลไม้ตราสวัสดีบริษัทจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศสำหรับการจำหน่ายสินค้าในประเทศบริษัทใช้ช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่เป็นหลักซึ่งบริษัทจะจัดจำหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับโมเดิร์นเทรดโดยมุ่งเน้นการจำหน่ายให้กับร้านค้าสะดวกซื้อซึ่งกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศ
นอกจากนี้บริษัทยังใช้ช่องทางการค้าปลีกแบบดั้งเดิมซึ่งประกอบไปด้วยการขายผ่านหน่วยรถและการขายผ่านร้านค้าส่งขนาดใหญ่การจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศบริษัทจำหน่ายสินค้าผ่านผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายในแต่ละประเทศโดยพิจารณาคัดเลือกจากความเชี่ยวชาญทางธุรกิจศักยภาพทางการตลาดประสบการณ์และความพร้อมในการจำหน่ายสินค้าของเราบริษัทมุ่งเน้นการสร้างความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าภายใต้หลักคิดของการเติบโตอย่างยั่งยืนทำให้ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นลูกค้าผู้รับจ้างผลิตสินค้าผู้จัดจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอดด้วยหลักการที่ว่าสินค้าที่ดีต้องมีความโดดเด่นทั้งรูปแบบและรสชาติบริษัทจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์และแตกต่างโดยเรามีฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มมาเป็นเวลานานและเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้สามารถคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องในการจัดหาผลิตภัณฑ์นั้นบริษัทจะว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกในการผลิตสินค้าเป็นหลักผู้รับจ้างผลิตที่บริษัทเลือกใช้จะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าแต่ละประเภทรวมถึงมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและมีกำลังการผลิตสูงสามารถเติมเต็มตอบสนองความต้องการสินค้าของเราที่กำลังเติบโตอย่างมากในแต่ละปีได้นอกจากนี้ในปี2556บริษัทได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงของบริษัทเองโดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีจากการที่บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานบริษัทจึงวางนโยบายในการควบคุมดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกและจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งและผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายที่มีคุณภาพควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการผลิตจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าเพื่อให้สินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นบริษัทจึงมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดโดยทำการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเราให้ความสำคัญกับการออกงานแสดงสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคผู้จัดจำหน่ายผู้ค้าส่งและผู้นำเข้าจากทั่วโลกทำให้เราขยายตลาดให้ครอบคลุมฐานลูกค้าได้กว้างขึ้นอีกทั้งได้รับความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้สามารถนำมาพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับบริษัทบุคลากรคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรเราสร้างเสริมพนักงานด้วยการฝึกอบรมดูแลพนักงานทุกคนโดยบรรยากาศการทำงานและการจ่ายผลตอบแทนที่ดีเพื่อให้พนักงานทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ด้วยความสุขการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสังคมคือสิ่งที่บริษัทถือเป็นหน้าที่ของเราในการตอบแทนสังคมด้วยรูปแบบความช่วยเหลือต่างๆที่มีให้กับผู้ด้อยโอกาสรวมถึงมาตรการที่เข้มงวดทางด้านความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโรงงานทำให้มั่นใจว่าเราจะเติบโตไปพร้อมกับชุมชนและสร้างความสุขให้กับสังคมรอบข้างได้อย่างแท้จริงความสำเร็จที่ผ่านมาของบริษัทเกิดขึ้นได้จากปณิธานการดำเนินธุรกิจ3ประการได้แก่การให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งและทันท่วงทีและมีความจริงใจกับพันธมิตรทางธุรกิจสำหรับบริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนเราเป็นองค์กรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพและพลังสร้างสรรค์การเติบโตในระยะเวลากว่า13ปีที่ผ่านมาเป็นเพียงก้าวแรกของบทพิสูจน์ความสำเร็จทางธุรกิจวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าก้าวไปพร้อมกับทุกท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ผ่านมาถ้าเป็นเรื่องชาและกาแฟต้องนึกถึง TACC เพราะเราคือTea and Coffee Creative Solutions ลำดับต่อไปนะคะเป็นการกล่าวแสดงความยินดีจากทางทีมของผู้บริหารค่ะกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ TACC ขอเรียนเชิญค่ะ
เรียนท่านผู้บริหารของบริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนนะครับท่านประธานกรรมการนะครับคนเรือเอกอภิชาติเพ็งสีทองนะครับคุณชัชวีวัฒนสุขนะครับประธานกรรมการบริหารคุณชนิดสุวรรณพลินกรรมการผู้จัดการและคุณสมภพกีรสุนทรพงศ์นะครับกรรมการอำนวยการบริษัทฟินแลนเซียสายรัฐจำกัดมหาชนนะครับในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายนะครับและท่านแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่น่ายินดีนะครับที่ตลาดทรัพย์ MAI ได้มีโอกาสต้อนรับบริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนที่ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า TACC นะครับเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้วก็จะเริ่มซื้อขายวันนี้เป็นวันแรกนะครับด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ณราคา IPO 1,715 ล้านบาทนะครับถือเป็นหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับสำหรับตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับก็ TACC เนี่ยถือเป็นบริษัทของคนรุ่นใหม่นะครับเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่เข้าจดทะเบียนใน MAI นะครับเป็นผู้บริหารที่เห็นโอกาสทางการตลาดในธุรกิจค้าปลีกนะครับแล้วก็พัฒนาธุรกิจจนเป็น Key Strategic Partner กับ CPO นะครับซึ่งมีสาขากว่า 8,000 สาขานะครับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ MAI วันนี้นะครับก็จะทำให้ฐานทุนของบริษัทเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะครับสามารถที่จะนำเงินทุนเนี่ยไปขยายธุรกิจให้เติบโตนะครับและนอกจากนี้นะครับการจดทะเบียนในตลาดเนี่ยจะทำให้บริษัทเนี่ยได้รับความเชื่อถือนะครับแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นนะครับซึ่งจะนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆในอนาคตนะครับและในฐานะที่เป็นบริษัทของคนรุ่นใหม่นะครับผมอยากฝากให้บริษัทเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับของบริษัทจดทะเบียนที่มีการบริหารงานด้วยหลักจริยธรรมและบริษัทภิบาลที่ดีนะครับซึ่งตรงนี้จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับและสุดท้ายนี้นะครับตลาดทรัพย์ MAI ขอขอบคุณที่ปรึกษาทางการเงินนะครับและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนแล้วก็ผลักดันการเข้าจดทะเบียนของบริษัท TACC ในตลาดทรัพย์ MAI ในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบพระคุณนะคะคุณประพันธ์เจริญประวัติค่ะค่ะและในลำดับต่อไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณสมภพกีรสุนทรพงศ์ค่ะกรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดมหาชนกล่าวแสดงความดีนะคะแก่ TACC ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอเรียนเชิญค่ะเรียนคุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI คุณชัชวีวัฒนสุขประธานกรรมการบริหารบริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนคุณชนิดสุวรรณพินกรรมการผู้จัดการ TAC Consumer จำกัดมหาชนผู้บริหารคณะกรรมการของบริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนทุกท่านแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับ ก่อนอื่นนะครับในนามของบริษัทหลักทรัพย์ Financial Cyrus จำกัดมหาชนผมต้องขอแสดงความยินดีกับบริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนที่ได้มาถึงก้าวย่างที่สำคัญของบริษัทในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในวันนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวันนี้ที่รอคอยของพนักงานผู้บริหารนะฮะของบริษัท TACC ทุกท่านนะครับผมได้มีโอกาสนะครับรู้จักกับคุณธนุธรรมนะครับหรือน้องต้นนะครับซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่คนหนึ่งของบริษัท TACC เนี่ยเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับจากการที่ได้ร่วมเรียนหลักสูตรวททรุ่นที่9ด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเพื่อนๆนะฮะวททรุ่น9มาให้กำลังใจคุณธนุธรรมหลายท่านนะครับบริษัทที่เขาทำอยู่เนี่ยนะฮะอยากจะเข้าตลาดนะครับเมื่อสัก6ปีที่แล้วนะครับผมฟังแล้วผมก็นะฮะไม่ค่อยได้สนใจอะไรไม่ค่อยได้เชื่ออะไรต้นเขาเท่าไหร่นะครับที่มันคงคุยขำๆนะฮะเราก็ขำๆด้วยนะครับก็หลังจากนั้น3ปีผ่านไปต้นก็กลับมาบอกว่าพี่จำได้ไหมนะครับว่าบริษัทที่ผมพูดถึงเนี่ยผมอยากนัดพี่มาเจอกับพาร์ทเนอร์ผมหน่อยนะครับ3ปีที่แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้ผมได้รู้จักกับคุณชัชวีนะครับหรือคุณปลานะครับแล้วก็ทางพี่ชนิดนะครับซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเตรียมตัวของ TACC ในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI ในวันนี้นะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเป็นระยะเวลากว่า2ปีครึ่งนะฮะที่ทีมงานของผมเองทีมงานของ Finisairus เนี่ยได้เข้าไปทำงานในฐานะที่ปรึกษาการเงินนะครับเราได้เข้าไปทำงานร่วมกับ
ผู้บริหารพนักงานทีมทำงานของ TACC ทุกคนนะครับเราได้ทำการทำงานกันอย่างหนักนะครับหนักมากนะครับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วผมเห็นถึงความทุ่มเทนะครับความมุ่งมั่นความตั้งใจนะครับของพนักงานทุกท่านนะครับที่ทำให้นะครับบริษัทนะครับนำพาบริษัทมาถึงความสำเร็จในการเข้าตลาดซัพเปอร์ไอในวันนี้นะครับก็อยากจะบอกนะครับกับปลากับน้องต้นนะครับว่าสิ่งที่ได้คุยกันไว้สิ่งที่พี่ได้สัญญาไว้ว่าจะพาพวกเราเข้าตลาดซัพเปอร์ไอวันนี้พี่ได้ทำให้แล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไอวันนั้นไม่ได้มึนนะฮะก็คุยกันคำขำนะฮะในโอกาสนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านคณะกรรมการนะครับท่านประธานกรรมการพี่ตีนะครับที่ได้ให้เกียรตินะครับมาเป็นประธานนะครับคุมแก๊งวัยรุ่นทั้งหลายนะครับอย่างที่พี่ประพันธ์พูดถึงนะครับว่าเป็นคนหนุ่มทั้งนั้นนะครับวันนี้พี่ตีเป็นหัวหน้าแก๊งนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณปลาคุณชัชวีพี่ชนิดนะครับแล้วก็ต้นนะครับที่ได้ความไว้วางใจนะครับบริษัทหลักทรัพย์ฟินเซนไซรัสได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาการเงินเข้ามาเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคนที่เกี่ยวข้องนะครับสำนักงานกรตนะครับที่ได้อำนวยความสะดวกนะครับจนทำให้เคสของที่ TACC เนี่ยถือว่าเป็นเคสที่เราใช้เวลาในกระบวนการในเรื่องการขออนุญาตตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่อนุมัติเนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าสั้นที่สุดนะครับเราใช้เวลาแค่80วันเท่านั้นนะครับจนถึงวันเทรดก็คือประมาณ92วันซึ่งถือว่าสั้นมากเป็นผลจากการเตรียมตัวและการทุ่มเทการทำงานของพวกเราทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณตลาดหลักทรัพย์นะครับทีมงานตลาดหลักทรัพย์ทุกท่านนะครับที่ได้คำแนะนำนะครับดูแลพวกเราเป็นอย่างดีขอบคุณพี่ประพันธ์นะครับที่เอาใจใส่นะครับกับพวกเราเป็นอย่างดียิ่งนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาขอบคุณผู้จัดจำหน่ายร่วมทั้ง6แห่งนะครับที่ทำให้การจัดจำหน่ายหุ้นสามัญที่ผ่านมาเป็นไปได้ด้วยดีและประสบความสำเร็จในวันนี้นะครับสุดท้ายนะครับผมต้องขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการผู้บริหารและก็พนักงานของ TACC ทุกท่านนะครับเมื่อกี้เสียงดังฟังชัดมากนะครับผมตกใจนะฮะนึกว่ามาสนามแข่งฟุตบอลนะฮะอันนี้ทำให้บรรยากาศดูคึกคักมากนะครับที่ท่านได้นำนะครับพาบริษัทนะครับมาถึงวันที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งของประวัติศาสตร์ของบริษัท TACC นะครับผมคิดว่าเป็นก้าวย่างนะครับที่สำคัญเป็นก้าวย่างแห่งความสำเร็จนะครับอันจะช่วยทำให้นะครับบริษัท TACC เนี่ยสามารถเติบโตนะครับไปได้อย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็ยั่งยืนนะครับแล้วก็ผมเชื่อมั่นนะครับสุดท้ายจริงๆครับว่าบริษัท TACC Consumer จำกัดมหาชนเนี่ยนะครับจะเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพนะครับมีระบบการบริหารงานนะครับแบบมืออาชีพมีธรรมาภิบาลที่ดีนะครับแล้วก็หุ้นของ TACC จะเป็นหุ้นที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนทุกท่านขอบพระคุณครับค่ะขอบพระคุณนะคะคุณสมภพกีรสินธรพงษ์ค่ะค่ะและในโอกาสพิเศษนี้นะคะที่ฉันขอเรียนเชิญคุณชัชวีค่ะวัฒนสุขค่ะประธานกรรมการบริหารบริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนกล่าวในโอกาสที่ TACC เข้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI ขอเรียนเชิญค่ะคำแรกเลยคือตื้นตันครับวันนี้ตื้นตันจริงๆนะฮะก็กราบเรียนคุณประพันธ์เจริญประวัตินะครับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับคุณสมภพกีรสุนทรพงศ์นะฮะกรรมการผู้อำนวยการบริษัท Financial Cyrus จำกัดมหาชนนะฮะผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผู้บริหารจากผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นทั้ง6แห่งนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ประวัติศาสตร์เป็นวันที่สำคัญสำหรับไม่ใช่แค่สำหรับผมสำหรับผู้บริหารและพนักงานนะฮะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนทุกท่านนะฮะในที่สุดเราก็ได้ก้าวเข้ามาสู่การเป็นบริษัทมหาชนอย่างเต็มภาคภูมิในการจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับสิ่งแรกเนี่ยผมต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันนะฮะในช่วง2ปีที่ผ่านมานะฮะในการที่เราก้าวผ่านกระบวนการการจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะครับ
ผมในนามของ TAC เนี่ยผมก็ขอขอบคุณพี่ประพันธ์นะครับที่รับเรามาเป็นสมาชิกน้องใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับแล้วก็ผมคนที่ขอบคุณอีกคนนึงสำคัญมากๆเลยก็คือพี่แกะนะครับแล้วก็พี่อ้อนะครับแล้วก็ทีมทุกท่านของ Financial Cyrus ที่ให้ทั้งให้คำปรึกษาทั้งให้ความช่วยเหลือนะฮะเรามาตลอดช่วงระยะเวลา2ปีนะครับสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะฮะผมขอขอบคุณท่านคณะกรรมการอิสระท่านประธานนะครับพลเอกพิชาติเพ็งสีทองนะครับพี่ตีให้เกียรติเรามากๆนะฮะคุณสมบูรณ์ประสิทธิ์จูตระกูลนะครับแล้วก็พี่แคทนะครับคุณไตรทิพย์นะครับศิวกฤตกุลนะฮะคุณภักตาสุริยปีนะฮะที่กรุณาให้เกียรติแล้วก็สละเวลามาเป็นคณะกรรมการอิสระของทาง GACC นะครับต้องขอบคุณสำคัญมากคือพันธมิตรทางธุรกิจทั้งหมดของ TACC นะครับไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven ไม่ว่าจะเป็นบริษัทกรไทยนะฮะและบริษัทอื่นๆอีกมากมายเราคงจะมีวันนี้ไม่ได้เลยถ้าเกิดเราไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพันธมิตรทุกๆท่านนะครับอีกท่านหนึ่งที่ต้องขอบคุณเลยคือคุณต้นธนุธรรมนะครับตั้งแต่วันแรกที่ผมไปบอกเขาว่าเฮ้ยมี 300,000 มั้ยเรามาลงทุนกันเมื่อ10กว่าปีที่แล้ววันแรกของบริษัท TAC Consumer จนถึงวันนี้เนี่ยคุณต้นก็ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจทั้งผมและ TAC Consumer มาตลอดนะฮะตายาวนะฮะโทษทีขอบคุณพี่ชนิดที่เคารพรักเจ้านายสุชรักของผมที่ให้เกียรติมาเป็นแม่ทัพใหญ่นะฮะที่นำเรือลำนี้มาแล้วก็จะนำเรือลำนี้ต่อไปสู่ความรุ่งเรืองนะฮะการเสนอขายหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้เนี่ยเป้าหมายหลักของเราชัดเจนว่าเราต้องการที่จะเติบโตเราต้องการที่จะเติบโตไปอย่างมั่นคงและรวดเร็วและเราต้องการที่จะเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะฮะผมขอยืนยันว่าเรามั่นใจในวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมั่นใจในความมุ่งมั่นของพนักงานทุกๆท่านเรามั่นใจในระบบการบริหารจัดการแบบมืออาชีพของเราและจริยธรรมของเราอย่างที่พี่ประพันธ์ฝากไว้นะฮะด้วยความที่เราเป็นบริษัทของคนรุ่นใหม่เนี่ยเราชัดเจนในเรื่องนี้แน่นอนครับงั้นผมเชื่อว่า TACC จะเป็นหุ้นที่มีคุณภาพนะฮะสุดท้ายเนี่ยผมก็ต้องเรียนว่าหลังจากนี้เนี่ย TAC Consumer จำกัดมหาชนคงจะไม่ได้เป็นแค่บริษัทของพวกผมอีกต่อไปละนะฮะเราจะเป็นบริษัทของพนักงานทุกท่านของผู้ลงทุนทุกท่านของผู้ถือหุ้นทุกท่านนะฮะเราจะก้าวเดินต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะฮะและมั่งคั่งขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จด้วยไปด้วยกับเราครับผมตื่นตันครับพูดไม่ค่อยออก ขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณคุณชัชวีค่ะและขอเรียนเชิญอยู่บนเวทีนะคะซึ่งขณะนี้ดิฉันขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกค่ะเรียนเชิญท่านผู้บริหารบนเวทีนะคะค่ะเรียนเชิญพลเรือเอกอภิชาติเพ็งสีทองค่ะคุณชนิสุวรรณพรินค่ะคุณจิรพันธ์โคชริชูแสงนะคะคุณสุวิรยานะคะคุณธนุธรรมคุณประพันธ์จันประวัติและคุณสมภพกฤษสุนทรพงษ์ค่ะค่ะและบัดนี้ค่ะได้เวลาที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการซื้อขายแล้วค่ะขอเชิญท่านผู้เกียรติร่วมกันนับถอยหลังสู่การเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกของ TACC พร้อมกันค่ะ9 8 7 6 5 4 3 2 1ขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมดื่มฉลองแสดงความยินดีค่ะในการเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะของ TACC ค่ะ
1ภาพนะคะให้ท่านสื่อมวลชนถ่ายภาพนะคะทุกคนจะหน้ามาทางด้านหน้าเวทีนะคะขอเรียนเชิญค่ะท่านผู้บริหารนะคะจะเป็นช่วงของพิธีการมอบเกียรติบัตรค่ะและโล่แสดงความยินดีนะคะจากตลาดหลักทรัพย์ MAI ค่ะเรียนเชิญคุณประพันธ์เจริญประวัตินะคะเรียนเชิญคุณชัชวีวัฒนสุขค่ะเรียนเชิญคุณชนิดสุวรรณพรินทร์นะคะบนเวทีค่ะค่ะเรียนเชิญนะคะลำดับแรกนะคะเรียนเชิญคุณประพันธ์ค่ะมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้แก่คุณชัชวีค่ะและขอเรียนเชิญนะคะคุณประพันธ์ค่ะมอบโล่แสดงความยินดีนะคะให้แก่คุณชนิดค่ะขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านค่ะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะตลาดหลักทรัพย์ MAI ค่ะและบริษัท TAC Consumer จำกัดนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะแล้วต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะกับ TACC ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ